หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเพราะไงน้องบิ๊กน้องบิ๊กเจออะไรหน้าผีโครงกระดูกเหรอเป็นหน้าผีวันฮาโลวีนอ้าวแล้วพี่ไบล่ะพี่ไบกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าพี่ไบยังเป็นมนุษย์อยู่น้องบิ๊กจำได้ไหมงั้นเราไปตามหาพี่ไบกันนี่นี่บิงภารกิจก็คือเราต้องตามหาโครงกระดูกให้ครบ3โครงนะมีทั้งหมด3ตัวนะบิงเอ้าบิงจะเอาอันนี้ไปด้วยเหรอฟักทองฮาโลวีนแล้วบิงแต่งตัวอะไรเนี่ยบิงยืนสิโอ้โหนี่มันชุดฮาโลวีนนี่นะแล้วก็มีกระเป๋าฮาโลวีนมีลูกตาของค้างคาวด้วยบิงใส่แว่นไหมล่ะนี่ใส่แว่นด้วยแต่เดี๋ยวนะก็แบงค์เห็นตรงแก้มบิงอะแก้มบิงมีอะไรอยู่อะแท็กทูรูปฟักทองแบบนี้เลยแล้วก็มีรูปอะไรอีกรูปขังคาวด้วยหูดูแก้มบิงแมงมุมผีแล้วก็ฟักทองสองรูปโอเคงั้นตอนนี้พ่อแบงค์ขอเอาฟักทองให้นับผีโครงกระดูกนับผีโครงกระดูกคนนี้เขาเอาตัวพี่ไบค์ไปหรือเปล่าเราภารกิจของเรานะครับเราจะตามหาให้ครบ3ตัวเข้าไปในคาเฟ่เลยครับอึ๊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 บอุ๊ยเข้ามาแล้วนี่ไงนับผีโครงกระดูกตัวที่2 อยู่ตรงนี้นี่เองมีแมงมุมด้วยและตรงนี้นะครับบิงบิงดูขาเขาสิขาเขาเหมือนจริงมากเลยอ่ะอุ้ยมีค้างคาวนี่ไงค้างคาวเหมือนที่อยู่ที่ตรงหน้าตรงแก้มบิงเลยอ่ะค้างคาวอุ้ยบิงบิงหมวกไหมใส่หมวกไหมใส่หมวกเลยโอ้โหนี่มันแม่มดชัดๆเลยเป็นแม่มดหรอบิงวันนี้ถ้าแม่มดก็ต้องมีหม้อต้มยาพิเศษอุ้ยเหมือนของจริงเลยครับงั้นเดี๋ยวเราเอายาวิเศษอันเนี้ยเอาไปให้พี่ไบค์กินพี่ไบค์จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมตอนนี้เราเจิมนะผีโครงกระดูก2ตัวแล้วนะเนี่ยๆๆตัวที่2อยู่นี่เดี๋ยวพ่อแบงค์จะให้ดูแมงมุมตัวที่2นะครับอยู่นี่โอ้โหดูใช่แมงมุมอยู่นี่แมงมุมตาแดงแมงมุมน่ากลัวมากน้องบิงเห็นลูกแมงมุมมั้ยนี่ลูกแมงมุมจิ๋วนี่ๆตัวเล็กมากอุ๊ยค้างคาวค้างคาวใช่ข้างคาวข้างคาวตัวเขานุ่มมากอ่ะเขาอยากให้บิ๊กน้องจับเลยอ่ะข้างคาวตัวนี้นุ่มมากใช่แล้วตรงนี้นะครับจะเป็นโซนตกแต่งฮาโลวีนนะครับตกแต่งฮาโลวีนด้วยฟักทองแจ็คโอเรนเทิลเยอะมากถึงแบบนี้เลยแล้วตรงนี้เป็นป้ายอะไรอ่ะบิ๊กรู้จักไหมป้ายอะไรป้ายหลุมศพของต่างประเทศเขาน่ากลัวมากอันนี้จับได้ไหมอุ้ยบิ๊กบิ๊กถือนี้ไปไหมหรือว่าเอาไว้นี่แหละแมงมุมใช่แมงมุมบิงงั้นเราไปหาหน้าผีโครงกระดูกตัวต่อไปกันเลยครับเราเข้าทางนี้แล้วครับใช่เราหาให้ครบ3ตัวเลยนะนี่ประตูเปิดแล้วบิงไปครับเข้าข้างในกันเลยข้างในนะครับจะมีทุเรียนขายเยอะมากนี่นี่บิงตรงนี้ก็มีตรงนี้มีฟักทองเยอะเลยบิงทุเรียนนุ่มมากเอาไหมอยากกินทุเรียนไหมเห็นไหมเขามีทุเรียนเยอะเลยแล้วตรงนี้ก็อะไรเนี่ยบิงตกแต่งอีกแล้วบิงเราต้องตามหาโครงกระดูกของจริงนะอยู่ตรงไหนอ่ะบิงรู้ไหมเอานี้ไปด้วยไหมหรือว่าเก็บไว้ตรงนี้แหละนี่ไปเราไปตรงนู้นกันเราต้องหาให้เจอนะบิงบิงนี่ไงเนี่ยเหมือนผีน้อยแคปเปอร์เลยไหนบิงอยู่ไหนบิงบิงไปทางไหนแล้วครับเดี๋ยวนะบิงบิงเจอแล้วนะผีโครงกระดูกตัวที่3หูแล้วดูเขานั่งจริงเขานั่งแบบเหมือนผู้หญิงเลยนะคนนี้เป็นผู้หญิงแน่เลยอะตอนนี้เราเจอกี่ตัวแล้วนะ3ตัวแสดงว่าเราจะต้องหาพี่บายให้เจอขึ้นข้างบนกันไหมครับได้ไปดูข้างบนกันใช่เผื่อมีอีกตัวนึงนะครับระหว่างทางที่เราขึ้นชั้น2นะครับเราจะเจอกับฟักทองแจ็คโอเรนทูมเยอะมากอุ้ยบิงบิงดูนี่ดินี่เต็มเลยนี่อีกตัวนี้แมงมุมแบบตัวร้ายอะเป็นแมงมุมพิษอะอุ้ยห้ามจับนะบิงขนเขาเจ็บไหมดูสิดูขนเขาสิหูแมงมุมเยอะมากไปพี่ไบอยู่ไหมพี่ไบมีไหมโอ้ยเงียบมากไม่มีใครเลยพี่ไบหายไปไหนบิงบิงมานี่บิงบิงมานี่นี่ไม่กลัวหรอข้างบนนี้มันเงียบมากเลยอะไม่มีคนเลยอะเดี๋ยวบิงก็เจออะไรเข้ามาหรอกน่ากลัวนะน่าผีโครงกระดูกไปดูข้างล่างกันไหมไปลงข้างล่างกันครับโอ้ระหว่างทางเดินเราต้องผ่านแมงมุม3ตัวเลยอ่ะฟักทองกี่อันฟักทองเยอะมากเลยเนาะ 5-6 ฟักเลยใช่ตรงนั้นเป็นฟักทองจิ๋วเยอะมากไปทางไหนต่อดีล่ะเรายังหาพี่ไบค์ไม่เจอเลยนะ
ไปข้างนอกเหรอไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันครับแม่กิฟต์อยู่ข้างหลังพวกเราเราไปตามจับตัวแม่กิฟต์กันแม่กิฟต์วิ่งหนีไปแล้วเร็วไปกันเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วระวังนะระวังค่อยๆลงค่อยๆลงตรงนี้เป็นบันไดครับเราออกมาโซนด้านนอกนะครับสวยมากๆมีเปิดไฟแบบนี้ด้วยแล้วก็มีอุ้ยบิงใช่ฟักทองฮาโลวีนอุ้ยติดจ้าติดอ๋อไงนี่นี่นี่ตรงนี้มีที่เกี่ยวที่เกี่ยวอาบิงจับตรงนี้อึ๊บอึ๊บโอ้โหติดครับติดได้แล้วฟักทองฮาโลวีนเราเอาเป็นไฟเวลาเราเดินตอนมืดอะเราจะได้มองเห็นบิ้งเห็นแม่กิฟต์อยู่ตรงไหนอะใช่หรือเปล่าโอ้ยเจออีกแล้วเจออีกอันนึงแล้วเจอตะเกียงเดี๋ยวลองเปิดสิเปิดได้ไหมอุ้ยอันนี้เปิดไม่ได้อะอันนี้ถ่านหมดไหนอะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ถ่านหมดอุ้ยตะเกียงร่วงอันเนี้ยน่าจะเสียแล้วนะบิ้งแล้วบิ้งเห็นแม่กิฟต์อยู่ตรงไหนภารกิจวันนี้เราตามหาพี่ไบค์กับแม่กิฟต์นะครับหายตัวไปในวันฮาโลวีนบิ้งเจออีกแล้วเจออีกอันนึงแล้วอันนี้สวยอันนี้น่าจะเปิดได้นะบิงแต่ดูรูปสิเป็นรูปนะผีอีกแล้วว่ะเปิดสิบิงคือเสียงดิเสียงน่ากลัวมากแล้วบิงเจอพี่ไบยังเจอแม่กิฟยังไปนะพี่ไบกับแม่กิฟอยู่ไหนแม่กิฟแม่กิฟใช่ไหมอ่ะใช่แม่กิฟไหมครับทุกคนเห็นไกลๆแบบนี้หน้าเหมือนแม่กิฟต์มากแต่ว่าเขาไม่มองเราเลยอ่ะทำไมเขาใส่หมวกแปลกๆมากป่ะบิงไปหาแม่กิฟต์กันใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณใช่แม่กิฟต์ของพวกเราไหมครับแม่กิฟต์แม่กิฟต์มาทำอะไรอยู่นี่อ่ะไม่ได้ทำอะไรแล้วพี่ไบอ่ะก็อยู่แถวนี้ไงอยู่แถวนี้เหรอใช่เราตามหาต้องนานเนาะนึกว่าโดนน้าผีจับตัวไปเมื่อกี้น้องบิงเจอน้าผีเขากระดูก3ตัวแน่เป็นของปลอมเป็นของปลอมบิงกลัวไหมน้องๆที่ดูอยู่ไม่ต้องกลัวใช่ผีไม่มีจริงงั้นเราไปตามหาพี่ไบค์กันต่อแม่กิฟต์ไปช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กิฟต์ถืออะไรมานี่ไงฮาโลวีนเหรอแล้วก็มีหมวกด้วยเหรอน่ารักมากไปไหนไหนอุ้ยของแม่เป็นนกฮูกอีกข้างหนึ่งเป็นฟักทอง 3-4 อันแน่อุ้ยทุกคนน่ะมีทุกคนมีแท็กทูติดหน้ากันหมดเลยนะพ่อมีไหมพ่อไม่มีนะสิแล้วพี่ไบค์จะมีไหมอ่ะไปกันต่อเลยครับพ่อเรายังไม่ตามหาพี่ไบค์บนนู้นเลยเราไปดูกันไหมสนามเด็กเล่นเหรอใช่บิงขึ้นได้เหรอขึ้นได้จริงนะโอเคไปขึ้นเลยครับถือไฟไปด้วยเราจะขึ้นสนามเด็กเล่นกันแล้วครับว้าวเราต้องไต่เชือกขึ้นไปนะครับโอ้โหเราจะขึ้นยากสักนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้มืดแล้วเป็นวันฮาโลวีนด้วยน้องบิงต้องถือไฟขึ้นไปเอาละครับบิงขึ้นได้แล้วครับพ่อแบงค์ขึ้นด้วยนะโอ้โหอยู่ตรงไหนไม่มีใครเลยอ่ะมีสไลเดอร์อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีพี่ไบค์มีเกาะบ่อทรายตรงนั้นก็ไม่มีพี่ไบค์นะตรงนี้มีไหมคะมีแต่ของเล่นโอ้โหมีของเล่นมีแต่ต้นไม้หรือว่าเราต้องข้ามไปฝั่งนึงเราต้องเดินผ่านตะข่ายเชือกเข้าไปเราไปดูกันไหมได้เลยค่ะไปกันเลยครับหนูไปไหวไหมคะระวังตกรูเชือกนะคะพี่ไบค์อยู่ไหมพ่อลงไปแล้วนะบิงเราข้ามตะข่ายเชือกไปแล้วครับเพื่อตามหาพี่ไบค์นี่เจอแล้วพี่ไบค์อ้าวพี่ไบค์ไปอยู่ตรงนี้ไบค์เจอน้ำผีโครงกระดูกหรือเปล่าเจอไบค์กลัวไหมกลัวนิดนึงโอเคตอนนี้เราหาเจอกันครบแล้วงั้นเราไปทานข้าวกันดีกว่าไปกันเลยค่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราหาพี่ไบค์เจอแล้วเรามาทานขนมหวานกันดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเมนูอะไรเมนูแต่งหน้าขนมปังดูสิไบค์แต่งหน้าเป็นฮาโลวีนบิ๊กแต่งเป็นอะไรดีเอาครับบิ๊กจะแต่งใช้สีขาวเหรอบิ๊กใช้สีขาวแต่งอุ้ยเหมือนตาเลยอะบิ๊กเรามีหลายสีนะวันนี้เรามีอะไรมาบ้างไบค์กีวีทุเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่นี่นี่ครับสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้นี่มาเป็นถ้วยเลยทุเรียนเป็นทุเรียนกรอบนะนี่ทุเรียนกรอบนี่ทุเรียนกรอบน่ากินมากแล้วก็กีวีสดๆนี่กีวีอุ้ยไบค์แต่งธีมฮาโลวีนเหรอเหมือนเป็นแบบเป็นเขี้ยวเลยอ่ะน้องไบค์แต่งสวยเหมือนกันนี่ครับทุกคนดูของน้องไบค์นะนี่ขนมปังธีมฮาโลวีนอันนี้กินได้ไหมไบค์กินได้จริงเนาะเดี๋ยวไบค์กินให้ดูอุ้ยของน้องบิงก็แต่งเป็นสวยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยไหมครับไบค์ไบค์คิดว่าจะอร่อยไหมไบค์เคยกินมาก่อนไหมเคยน้องไบค์ชอบและของกินอันนี้นะครับเราได้แต่งเองกินเองเด็กๆชอบมากเมนูเนี้ย
นะบิ้งขอดูหน้าบิ้งหน่อยสิหน้าจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเป็นงานศิลปะขอดูหน่อยนะนี่ทุกคนบิ้งนี่ของน้องบิ้งเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะบายกินเลยครับบายจะกัดแล้วนะกรอบนุ่มกรอบนุ่มเป็นไงอร่อยไหมบายเปรี้ยวรู้ไหมเปรี้ยวเพราะอะไรใช่เรามีแยมสตรอเบอรี่ไงนี่แต่ตอนนี้น้องบิ้งเขาทำเป็นจุดๆอยู่นี่ครับน้องบิ้งโอเคครับทุกคนอร่อยไหมครับและสนุกมากๆเลยนะครับที่นี่นะครับคาเฟ่ทุเรียนนิโตะอาหารญี่ปุ่นที่อยุธยาตรงแถวๆเกาะเลียนอย่าลืมมาทานกันนะมาลองชิมรสชาติกันได้อร่อยมากๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ้งบายด้วยนะบ๊ายบาย